แม่ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกแต่ลูกไม่ได้ทำอะไรเพื่อแม่เนี่ยมันปูนะมันหนักไม่ได้ทำสะอาดบ้านไม่ช่วยเมื่อมาที่วัดก็ไม่รู้มันพัดวัดยังไงทำสะอาดห้องได้ยังไงเดินขึ้นมาแม่ก็ทำอาหารให้กินแล้วแม่ทำอาหารให้กินซักเสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะสุดท้ายก็ลุกช่วยตัวเองไม่ได้นะแม่ตายไปแล้วอ้าวไหนนักได้ยินว่าเธอมาอีก5วันแล้วถ้ามาอีก5วันนักคงต้องทำงานคงจะอยู่ที่บ้านมีเวลาเหลือเฟือมีแต่เล่นเกมดูทีวีไหนทุกสาวภาวนาปังไหมมันทุกคนก็หาความสุขแล้วทำไมไม่หาในใจฮะนะหาแต่นอกเสื้อผ้านี่เสื้อนู่นก็เสื้อนั่นคิดว่าเป็นสุขเหรอไม่ได้แต่งตัวภายนอกกระเบียงกระโอยร่างกายนี้ไม่ไปชาติหนานะฮะจิตใจก็ไปชาติหนามาไม่ดูแลจิตใจก็อะไรก็นะเขาใช่ไหมเนี่ยนิดหน่อยไม่ได้ถาม20ชั่วโมงนะถามแค่15นาที15นาทียังทำไม่ได้หรอกกับยังกับดูแลหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเราเนี่ยลูกสาวก็ดูแลหลานก็ไม่ได้หรอลูกสาวไม่มีลูกชายมีลูกชาย2คนคนหนึ่งก็ให้หลานเลี้ยงแล้วและลูกชายก็ไม่มีเมียหรอมีเมียก็ทำงานนะทำงานคนละจังหวัดไม่ได้หาที่มีเสือความสุขก็ไม่ได้นะนิ่งโตพอไงทั้งสามีสามีเคยมาไหมสามีทำไมหรอฮะวันนี้ติดสอนสามีมาถ้าเจอหลวงพ่อแล้วอาจจะมาอยู่นี่เพราะว่าเขาชอบนี่ฮะมีเหรอมาเจอหลวงพ่อถ้าเข้ามาเดี๋ยวมันกลัวเข้ามาแต่เขาก็ชอบไปว่าเองนั่นแหละทำไมยังไม่มาเขาติดสอนสอนอะไรสอนที่มหาลัยที่โรงเรียนคือเขาลาออกจากของอะไรราชการค่ะลาออกจากงานประจำ
ก็ไปสอนเป็นอาจารย์สอนพิเศษเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะเป็นด็อกเตอร์อันนี้เนาะโอ้เป็นด็อกเตอร์แต่มันลุงตาก็พูดนะเป็นด็อกด็อกเป็นด็อกเขาก็ชอบภาวนาอยู่แต่ก่อนเดี๋ยววันจะใส่ไหนเข้ามาหลวงพ่อชวนอ่ะสงสัยขึ้นมาประจำที่จะบอกอย่างนี้ไม่ไกลอ๋อภูกระแตนะที่เดียวไปถ้าเขามีเวลาเขาก็จะไปนอนที่วัดป่าภูกระแตแล้วภาวนาเป็นยังไงมันเงียบไหมเงียบแบบไหนไม่มีความคิดไม่มีความจำเหรอไม่ได้สงบเหรอนิดแล้วจะออกอีกต้องนั่งสองชั่วโมงนะอย่างน้อยเนี่ยมันยิ่งนั่งนานนะยิ่งกิเลสออกนะแล้วก็ต้องฝัดกิเลสนะเพราะว่ากิเลสก็ไม่ให้สงบนะเมื่อฝัดกิเลสดีนะมันสงบขึ้นมาแล้วจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจิตก็มีความอัศจรรย์อยู่จะสงบนิดหน่อยนะมันจะพอใจแล้วไอ้ที่จะพอแล้วจะเดี๋ยวจะหากินแต่มันก็ได้แนวทางสมาธิเวลาเจอปัญหาหรือว่าเมื่อวานนี้เจอเขาสั่งอาหารจะไปถามเวลางานเลี้ยงตอนนี้มาตอนนี้ที่กลับลงวัดไปเนี่ยหลวงพ่อไปถึงบ้านลูกตาแปลงหลวงพ่อโทรมาว่าโต๊ะทำไมยังไม่มาเอากินตอนเย็นนะเถอะกินเที่ยงเหมือนกันคือ15โต๊ะโต๊ะกินเลยไม่หมดอ่ะฮะสวัสดีตั้งสติตัวเลยเอาแล้วที่มีคนที่หาแต่ที่เข้าไปหาโต๊ะแต่เขายิ้มแย้มแล้วเข้าไปกับเขาบอกน้องฮงเข้าไปหลวงพ่อเจอแบบนี้หลายปัญหานะวันนั้นอ่ะไอ้คนที่ตำรวจสั่งบอกว่าสั่ง10โต๊ะแล้วมันที่ประชุมอ่ะ15โต๊ะที่สั่งโต๊ะแบบเนี้ยไปอ่ะพอถึง6โมงเย็นอ่ะบอกว่าพี่คุย15ไม่10เพราะที่ประชุมเนี่ยว่า15มันไปกั้นถึงไงมันจะไปกระสีมัน10โต๊ะหรือมันวัว15แต่มันมาสั่งว่า10แล้วพ่อบอกแบบที่10แต่พ่อก็ผมสั่งเนี้ยพ่อไม่ต้องแก้ปัญหาให้ผมไอ้เราก็ใช้สติอยู่นี่โอ้ไปรถไปเอาโต๊ะมานิ่งเป็นตลาดโต๊ะนั้นไม่ได้ก็จะทำได้โค้งหอยผาตัวอาหารแปดอย่างตอนที่พี่เข้าไปตลาดให้พี่ยังมันเป็นอยู่ที่พวกเป็นเกี่ยวนี่กับพ่อป่าเพราะต้องทำนี่จะนานแบบนี้ฉันมาหานานไปว่านานฉันไม่ดูแลจะได้กับพ่อป่านานมาไม่มาใช้สงบมันจะรู้เองแต่เมื่อสินไม่บริสุทธิ์ก็ใช้ไม่สงบก็เพื่อกินเราจะได้เตรียมเวลาไหนเตรียมพร้อมมาบ้างนะคุณ
ก็ไม่ได้สองไม่ได้สองมือนะที่ทำได้มีที่ทำได้ทำได้นะมันไม่มีไม่ต้องห่วงนะความห่วงมันไม่มีประโยชน์ทำให้เสียคนที่มีคนที่รักษาศีลก็มันเข้าสมาธิมันง่ายกว่าคนที่ไม่รักษาศีลก็เข้าสู่สมาธิไม่ได้ไงเมื่อขายเสื้อผ้าก็ตั้งพุทโธ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 ไม่ดูนี่ดูโน่นก็พุทโธพุทโธพุทโธและคนจะคอมบานได้ฮะฮะไหนคาถาอะไรพุทโธเหรอเนี่ยคาถาเดียวสองลงภูเขาก็ได้ลงภูเขามาช่วยหน่อยมหาราพาไม่ได้คาถาพุทโธ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 ไม่ทิ้งอยู่แล้วเจออะไรก็ต้องเอาพุทโธเป็นก็เป็นหลักวันนั้นพี่ล้มแขนหักพูดถูกมันจะทำได้นะมันง่ายมันคิดอะไรเรื่องอะไรพูดอะไรคุยกันเรื่องอะไรนะมันเสียเวลาเปล่าทำแต่พูดถูกแล้วทำงานนะ คนอื่นอยากพูดก็เอาให้พูดไปเข้าไปออกนะแต่ผู้หญิงก็ชอบคุยกันฮะมันเป็นของมนุษย์ใช่คนเขาก็เป็นสัตว์นะบางครั้งก็เป็นผู้หญิงบางครั้งก็เป็นผู้ชายนะนะเมื่อเป็นผู้หญิงก็คุยกันส่วนมากก็ผู้ชายก็หางานทำหากินนะเป็นนิสัยนะไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจนะจิตใจก็ไม่มีเซ็กนะจิตใจไม่ใช่ผู้ชายมันก็ไม่ผู้หญิงนะเกิดมาเป็นผู้หญิงก็มีนิสัยแบบนี้นะเพราะว่านั้นมันอยู่ในใจนะเมื่อเกิดมาเป็นผู้ชายก็จิตใจเหมือนกันก็เกิดเป็นผู้ชายได้และเกิดเป็นผู้หญิงได้เดี๋ยวชาติหน้าจะอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะแล้วแต่ก็เราเป็นเยอะแล้วนะมันนับไม่ทั่วก็ มากี่ครั้งกี่หนนะเลยยังไม่พอเหรอฮะยังไม่พออยากได้อีกแล้วยิ่งแก่ยิ่งดูภาพนั้นยังนุ่มอยู่นะ20 ปี30 ปีสมัยก่อนนะแต่ว่าสมัยก่อนยังสุขอยู่เดี๋ยวนี้มันถูกลงมาเกยลงมาเมื่อกิเลสมันโลกล่วงตลอดทำไปทำไมว่าอยากขายอายุคืนเนี่ยยิ่งยังไม่เข้าใจแต่คนหนุ่มก็คิดให้ดีนะจะทำอะไรกับชาตินี้อยากได้อะไรก็เอาได้ต้องรู้นะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ได้ชาตินี้ก็มันเอาชาติหน้าก็ไม่ได้นอกจากจิตใจนอกจากนิสัยที่ฝึกมาเมื่อสินิสัยก็ดีนะชาติหน้าก็ดีเมื่อนิสัยไม่ดีก็ชาติหน้าก็ไม่ดีชัดใจไหมคิดให้ดีๆนะลุงพ่อไม่ได้บอกว่าปวดเป็นชี ปวดเป็นชีดีที่สุดนะที่ทำได้นะมันไม่เสียชาติเกิดแต่ตัดสินใช้ตัวเองยากได้อะไรก็นักก็เหมือนกันนะมันหลบหน้าเก่ง แล้วทำไมไม่นั่งนู่น
คิดให้ดีๆจะทำอะไรนะชาตินี้และทุกคนก็ที่เกิดมาต้องตายและคนแก่กำลังรอความตายและใช้เวลาก็เป็นประโยชน์นะแม้ไม่ต้องทำอะไรทำพุทโธหลับตาพุทโธฮะธรรมชายสงบเมื่อใจสงบมันมีสุขเมื่อใช้เดือดร้อนก็มันไม่สุขนะรู้ไหมนะทุกคนก็รู้เดือดร้อนอยากได้นี่อยากได้โน่นก็มันเดือดร้อนนะแล้วโมโหขึ้นมานะมันจะเดือดร้อนมันไม่เป็นสุขนะเมื่อใจมันสงบมันเป็นสุขอยู่หนักเข้าใจละโอเคก็พอยะถาวะริวะหะปุราภะริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโทตินังเปทานังอุปกัปปติอิทิทังปฏิทังทุมหังคิปะเมวะสมิจฉะโทสะเบปุเรนโทสังคะปาจันโดปนาระโสยะถามะนิโจติระโสยะถาสัพพิทิโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเทภวัตวันทารายโยสุขิทิขายุโคภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังภวัตตุสัพพมังคลังรักขันธุสัพพเทวทาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันธุสัพพเทวทาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันธุสัพพเทวทาสัพพสังฆานุภาเวนะสารสติภาวันตุเตสานักลูกสาวชื่ออะไรจ้าแต่ยังไม่ได้ชาไม่นี่นักกับชาเบบีจะเปิดอยากเปิดร้านนึงขายกินว่าไอ้บัวขายอะไรไอ้บัวป้าตุ้ยมาทำร้านขนมจีนหน่อยจะเปิดร้านขนมจีนก็เลยแซวป้าตุ้ยจะได้ขายมาเลยจะเปิดร้านร้านแบบไหนร้านอาหารเหรอร้านขายขนมจีนอย่างเดียวคือพี่พ่อก็มีนะไอ้พ่อไปทำร้านของบ้านก็ดีมันมีแนวความคิดก็ดีมีความคิดเยอะนะแล้วมันเป็นงานยุ่งความคิดก็มีทุกคนนะความคิดดีก็มีนะเจ๊วางแผนให้พ่อแล้วทำแบบนี้ใช่แม่นั่งหัวร้อยโอ้ย